ลงทุนนิยมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาถอดรหัสเศรษฐีนะคะกับคนที่รวยติดอันดับท็อป10ของโลกและเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ร่ำรวยจากธุรกิจเทคโนโลยีค่ะซึ่งเขาครอบครองสินทรัพย์อยู่เกือบเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP ประเทศไทยเลยคือประมาณ2,4900ล้านดอลลาร์สหรัฐตรอกำลังพูดถึงบรนาร์ดอานซึ่งเขาเป็นเจ้าของอาณาจักร LVMH ค่ะ LVMH นะคะถือว่าเป็นธุรกิจโฮดิ้งที่มีแบรนด์ลักชัวรี่ภายใต้การบริหารถึงกว่า70แบรนด์ด้วยกันนะคะพูดชื่อแบรนด์ไปเชื่อว่าหลายคนรู้จักกันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนดีออร์ลุยวิกตอง n บ l ก a รีแท็ h ฮอ e r g อร์จีวองชีซีลีนหรือมาร์กจาคอบค่ะ นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าให้เราเล่าทั้งหมดเนี่ยบอกได้เลยว่าใช้เวลาอีกหลายนาทีกว่าจะพูดครบทั้งกว่า70แบรนด์ค่ะวันนี้เราจะมาถอดรหัสเศรษฐีของบรณัดิอานกันนะคะว่าอะไรทำให้เขาเดินมาจนถึงจุดนี้แล้วต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมน่าจะร้องว้าวกับหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐีคนนี้บรัดอานค่ะ ต้องบอกว่าความมั่งคั่งของโรนัลด์อาโดไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะคะเขาถือว่ามีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงพอสมควรค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแต้มต่อด้านทรัพย์สินหรือแม้แต่ฐานะทางสังคมทําไมถึงบอกแบบนั้นเนื่องจากว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจถึง2ธุรกิจด้วยกันก็คือบริษัทอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทก่อสร้างตัวของเขาเองนะคะเรียนจบจากที่อโคเลอร์โพ l y เทคนิคค่ะเป็นสถาบันวิศวกรรมขึ้นชื่อของฝรั่งเศสนะคะหลังจากเรียน จบปุ๊บเนี่ยเขาก็ก้าวเข้าไปดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทคุณพ่อเขาทันทีนะคะเขาไปเป็นประธานฝ่ายก่อสร้างหรือว่า Chief Construction Officer ซึ่งต้องบอกว่าแค่ที่ทํางานแรกเขาก็เปล่งประกายให้เห็นชัดๆแล้วว่าเขามี2ออย่างค่ะที่ค่อนข้างโดดเด่นมาเทียบกับคนอื่นอย่างแรกก็คือความกล้าหาญและอย่างที่2ก็คือวัยพริบทางธุรกิจค่ะ มาดูอย่างแรกก่อนนะคะก็คือเรื่องของความกล้าหาญค่ะหลายคนอยากรู้นะคะว่าที่บอกว่ากล้าเนี่ยกล้าสักแค่ไหนกันคําตอบก็คือกล้าหาญแบบสุดๆไปเลยค่ะรวมถึงมีวาทศิลป์ที่ดีอีกด้วยนะคะเพราะว่าเขาสามารถโน้มน้าวให้คุณพ่อทิ้งธุรกิจก่อสร้างที่เขาไปนั่งเป็นประธานบริหารได้แล้วก็ไปพุ่งเป้าลงทุนในธุรกิจอสังหาริรมทรัพย์อย่างเต็มตัวนะคะอโนเนี่ยถือว่าเป็นกําลังสําคัญของบริษัททีเดียวค่ะที่พัฒนา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตแล้วก็ทำกำไรได้อย่างมหาศาลและต่อมานะคะเขาก็ขึ้นมานั่งแท่น c ี o แทนคุณพ่อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในท้ายที่สุดและก็สามารถกลุมอำนาจธุรกิจครอบครัวทั้งหมดในวัยแค่29ปีเท่านั้นเองค่ะ มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งค่ะที่พรรคสังคมนิยมฝรั่งเศสเนี่ยนะคะมีนโยบายเก็บภาษีคนรวยในปี1981นะคะสิ่งที่อโนตัดสินใจค่ะก็คือครอบครัวของเขาเนี่ยย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเลยค่ะแล้วก็ไปทำธุรกิจที่เขาถน,นัดอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็คืออสังหาร,ริมทรัพย์นานถึง3ปีด้วยกันก่อนที่จะตัดสินใจกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนนะคะแล้วก็มีเป้าหมายใหม่ที่จะปักหมุดธุรกิจที่เขาบอกว่าจะต้องเป็นธุรก ที่มาจากรากเง่าของความเป็นฝรั่งเศสแต่สามารถไปไกลได้ในระดับโลกคํานี้น่าสนใจค่ะพราะเขาเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่เป็นรากเง่าของฝรั่งเศสนั้นจะสามารถต่อยอดความมั่งคั่งให้กับเขาได้นั่นเป็นส่วนของความกล้าหาญของโบนาดอนโนนะคะทั้งการคอนววนซ์ให้คุณพ่อยกเลิกธุรกิจก่อสร้าง การหันมาพุ่งเป้าพัฒนาสังหาริมทรัพย์แล้วก็การย้ายถิ่นฐานเพื่อที่จะบริหารจัดการความมั่งคัง่งก่อนจะกลับมาเพื่อเติบโตในธุรกิจที่เป็นรากเงาของฝรั่งเศส มาดูส่วนที่2กันมาดีกว่าค่ะก็คือส่วนของไหวพริบนะคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าทางอโนเองเป็นคนที่ถือว่ามีเซนส์ทางธุรกิจยอดเยี่ยมทีเดียวค่ะแล้วก็มองกันไกลที่สําคัญเขาสามารถหาเพชรในต่มได้นะคะที่ทําให้เขาสามารถกรวยตัวเองไปสู่ธุรกิจแฟชั่นได้ในท้ายที่สุดถามว่าเขาทาได้อย่างไรเขากระโดดเข้าไปซื้อธุรกิจที่ล้มละลายอย่างบูซักนะคะซึ่งบูซักเนี่ยนะคะเป็นอาณาจักรธุรกิจสิ่งทอแล้วก็ค้าปลีกเขาซื้อ มาจากรัฐบาลฝรั่งเศสค่ะในช่วงปี1984คือช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลฝรั่งเศสเขาพยายามหาทางที่จะพลิกฟื้นธุรกิจที่ล้มอยู่เนี่ยให้กลับมาทํากําไรนะคะซึ่งบรรดาธุรกิจติดลบของบูแซกนั้นมี1เพชรเม็ดงามซ่อนอยู่นะคะนั่นก็คือคริสเตียนดิออร์นั่นเองค่ะ ถามว่าอานอเขาพลิกฟื้นธุรกิจอย่างไรคําตอบก็คือเขาตัดสินใจที่จะขายธุรกิจในเครือส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ลอยแพพนักงานถึงประมาณ9000คนค่ะแม้ในช่วงนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสที่้เขาไปซื้อธุรกิจมาเนี่ยบอกว่าเอ้ยไหนคุณบอกไงว่าจะรักษาตําแหน่งงานแล้วก็สินทรัพย์เอาไว้สิ่งที่อาน,นตอบกลับคืออะไรไหมคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาเคยให้คําสัญญาวไว้เพียงอย่างเดียวก็คือจะทําให้บริษัทมี กำไรนั่นเองดังนั้นการที่เขาลอยแพรพนักงานถึงเกือบ10,000คนก็ไม่ใช่คําสัญญาที่เขาให้ไว้กับรัฐบาลฝรั่งเศสค่ะ การปลดงานครั้งใหญ่ในครั้งนั้นของบรันด์อโนนะคะก็ทำให้เขาได้ฉายาที่ชื่อว่าเทอร์มินเตอร์อาจจะเป็นฉายาที่ไม่ค่อยดีมากนักนะคะแต่ตรงกันข้ามค่ะก็มีคนที่ชื่นชมบรันด์อโนนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่หรอที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวมีรายได้ปีละ15ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เติบโตแบบก้าวกระโดดหลายสิบเท่าตัว และนั่นคือ2สิ่งสำคัญที่ทำให้เราเห็นถึงความกล้าหาแล้วก็ไหวพริบของบรอนด์อา r โนในช่วงเยาว์วัยของเขาค่ะตัดภาพมาดูการก้าวกระโดดครั้งสำคัญของบรันด์อาโนนะคะซึ่งนั่นก็คือการเข้าไปลงทุนในกิจาการของ LVMH ในปี1987ค่ะก่อนที่เขาจะสามารถเทคโอเวอร์กิจาการเข้ามาอยู่ในมือเขาได้ทั้งหมดนะคะ ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นที่เล่าขานกันอย่างกว้างขวางในแวดวงธุรกิจโลกทีเดียวนะคะเพราะว่ามีการชิงไหวชิงพริบกันตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนกับละครเรื่องหนึ่งเลยค่ะทาไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวไปฟังกันแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่านี่คล้ายๆกับเป็นการย่นย่อบทสรุปนะคะเพราะว่าเรื่องราวนั้นถือว่ามีความซับซอ้อนแล้วก็กินระยะเวลายาวนานทีเดียวค่ะทีนี้ถ้าถามถึงตัวละครสําคัญให้เราเห็นภาพก่อนเรื่องนี้มีตัวละครสําคัญ3ตัวด้วยกันนะคะคนแรกก็คือ คือบรูน์ดอา์โนซึ่งวันนี้เป็นเจ้าของ LVMH นะคะคนที่2ก็คือเฮนรี่รักคามไมค่ะเฮนรี่รักคามายเนี่ยเขาเป็น CEO ของหลุยวิกตองมาก่อนแล้วก็เชิญบร r น์ดอา์โนนี่แหละเข้าไปร่วมลงทุนใน LVMH นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องของเขากันต่อส่วนตัวละครที่สามนะคะก็คืออาลันชูวารีซึ่งเขาเป็น CEO ของทาง m o e อ h e n ฮน s น y นั่นเองนะคะ สตัวละครนี้มีความเกี่ยวโยงกันอย่างไรและทำไมท้ายที่สุดบรนด์อโนถึงคว้า LVMH มาครองได้ไปไล่ดูเหตุการณ์กันค่ะเริ่มต้นจากทางเฮนรี่รักคำหมายนะคะซึ่งเราไล่ยฟังแล้วว่าเขาเป็น c ีอของลุยเวกตังมาก่อนเขาชวนบรนด์อโนเนี่ยแหละค่ะเข้าไปลงทุนในธุรกิจ LVMH เบื้องต้นเนี่ยเขาหวังนะคะว่าจะดึงอาโนเข้ามาเป็นพวกเพื่อจะคารอำนาจของตัวละครอีกคนหนึ่งก็คืออารันชูวารีนั่นเองอารันชูวารีที่เป็น CEO ของโมเอ h เฮนเนซีเขาถือว่ามีอำนาจเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากไปควบรวมกิจการกับทางหลุยเวกตองนั่นเองนะคะซึ่งทำให้หลุยเวกตองรวมกับโมเอธเทนเน s ซีกลายเป็น LVMH โดยสิ่งที่รักขมายเนี่ยนะคะเขาพยายามดึงอาโนเข้าไปมีส่วนร่วมก็เพราะว่าทั้งสองคนคือรักขมายกับชชวลี่เริ่มมีปัญหาไม่ลงรอยกันเรื่องการควบรวมแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยเท่าเทียมสักเท่าไหร่นะคะ รักคามายที่เป็นคนชวนบรรณาอโนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นรองอีกฝ่ายหนึ่งแล้วตัวเขาเองก็บริหารหลุยวิกตองเหมือนกับเป็นบริษัทอิสระทั้งทัง,งที่ควบรวมกับโมเอทเฮนเนซี่ไปแล้วทางด้านของชัวรี่เองก็เลยไม่พอใจเหมือนกันนะคะระหว่างนั้นก็เลยมีการซื้อขายหุ้น LVMH ในตลาดหุ้นปริมาณที่สูงผิดปกติค่ะซึ่งก็จะทอนว่าอาจจะกำลังมีการทุ่มซื้อกิจการอยู่แม้ว่าตอนนั้นหุ้นประมาณ51%ยอยู่ ในมือของทายาทสีตระกูลผู้ก่อตั้ง LVMH นะคะ แต่ว่าชัวรี่ก็กลัวนะคะบอกว่าเอ๊ะถ้าราคาพุ่งสูงขึ้นไปกว่านี้ครอบครัวของทายาทก็อาจจะใจอ่อนแล้วก็ขายหุ้นบางส่วนให้กับคนนอกก็ได้สิ่งที่เขาทําก็คือเขาได้ตัดสินใจขายหุ้นบางส่วนออกมาก่อนเลยค่ะเขาขายให้กับบริษัทที่ชื่อว่าจินเนสนะคะจินเนสเนี่ยเป็นบริษัทผลิตเบียร์แล้วก็เหล้าชั้นนําของโลกซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้รัคมายไม่พอใจค่ะกลัวว่าธุรกิจแฟชั่นจะถูกลดบทบาทลงเพราะว่าหุ้นส่วนหนึ่ง กลับไปอยู่กับบริษัทผลิตเบียร์แล้วก็เล่าชั้นนำรักมายเขาก็เลยมองหาพันธมิตรจากภายนอกแต่ยังอยู่ในวงการแฟชั่นนะคะเข้ามาร่วมวงซึ่งนั้นก็คือที่มาของบรนา a r ์อานค่ะ ซึ่งมีการเสนอขายหุ้น25%ของ LVMH ให้ซึ่งท่านรวมหุ้นนี้กับหุ้นในมือของกลุ่มตระกูลวิกตองแล้วจริงๆแล้วฝ่ายของทางรัคมายที่มีอาโนเข้าไปเป็นพวกด้วยก็ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ LVMH ไปโดยปริยายค่ะดูเหมือนเรื่องก็น่าจะจบได้เท่านี้ใช่ไหมคะแต่ไม่ค่ะนี่คือแค่พาร์ทแรกของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้นเองค่ะ เรื่องราวที่ไม่ได้จบเพียงเท่านี้แต่ยังมีเหตุการณ์บางอย่างที่พลิกผันเป็นคนละเรื่องหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะเนื่องจากว่าบรนัดอโนที่ดูเหมือนจะอยู่ข้างราคามายในช่วงต้นเพราะว่าราคามายเป็นคนเสนอให้เขามาซื้อหุ้น25%แต่้านตแต่โนตัดสินใจย้ายข้างคะ่ะ เขาตัดสินใจไปอยู่ทีมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็อยู่ข้างเดียวกับคนที่ตอนแรกเขาควรจะมาขาดอำนาจด้วยก็คือชิวเวอรี่นั่นเองค่ะทีนี้หลังจากนั้นพอเขาย้ายข้างปุ๊บนะคะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมก็เลยทุ่มซื้อหุ้นของ LVMH มาครองมากขึ้น สุดท้ายค่ะผู้ที่สามารถครองได้มากกว่าก็คือฝั่งของอานโนั่นเองซึ่งก้อนรวมถึงธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยตอนนั้นเนี่ยนะคะมีหุ้นรวมกันกว่า37.5%แล้วก็อานโนกลายเป็นคนที่มีหุ้นมากที่สุดในบริษัท หลังจากที่เขามีหุ้นมากที่สุดกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เขาก็เลยตัดสินใจสถาปนาแต่งตั้งคุณพ่อของเขานะคะมาเป็นประธานกรรมการของ Supervisory Board นะคะแล้วก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร อีกฝั่งก็เลยไม่พอใจอีกฝั่งที่ว่าก็คือรักาหมายที่ชวนเข้ามาตอนต้นนี่แหละค่ะสุดท้ายเขาก็เลยต้องแยกจากกันนะคะทั้งสองฝ่ายแยกกิจการโมเอเทเนซีกับปุยวิตองออกจากกันถ้าคุณคิดว่าแยกบริษัทออกจากกันแล้วจะจบคําตอบคือคุณคิดผิดนะคะเพราะว่านี่เป็นแค่พาร์ทที่2ของสตอรี่นี้เท่านั้นค่ะ ที่น่าสนใจคือพาร์ทที่3ก็มีจุดตั้งต้นมาจากอโนเหมือนกันนะคะเนื่องจากหลังจากแยกกิจการกันแล้วอโนร,รู้สึกว่าเจ้าของธุรกิจเดิมซึ่งก็คือรัคไมายที่เป็นซีอของหลุยวิกตองตั้งแต่ต้นเนี่ยกำลังแยกบริษัทกลับไปจากตัวของอานเองนะคะ เลยตัดสินใจเข้าไปซื้อหุ้นมากขึ้นอีกจนตัวอาโนกับทานจินเนสเนี่ยนะคะมีหุ้นรวมกันถึง43.5%แล้วก็ขวางทางการแยกธุรกิจได้สำเร็จค่ะขณะที่ชาวเวเลียเองนะคะฝั่งธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ oh ก็ตัดสินใจลาออกดังนั้นตอนนี้อาโนก็เลยควบเก้าอี้ประธานกรรมการแล้วก็ CO o ของ l v f h ไปโดยปรายยนะคะ คำถามคือจบเท่านี้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ค่ะเพราะว่าฝั่งของระคมายที่เขาชวนเบอร์นาดอโนมาตั้งแต่ต้นเขาสู้ไม่ถอยนะคะแม้ว่าฝั่งของอานอกับพวกตอนนี้จะมีหุ้นมากกว่าแล้วสิ่งที่ทางระคมายทำก็คือไปฟ้องศาลค่ะฟ้องศาลให้การซื้อหุ้นของอานเป็นโมคะ แต่ท้ายที่สุดค่ะเมื่อเวลาผ่านไปศาลตัดสินให้ตัวรัคมายซึ่งเป็นซ e o คนเดิมที่ชวนอาโนเข้ามาเนี่ยต้องพ่ายแพ้ให้กับอาโนในปี1,990แล้วรัคมายเองก็ถูกปลดจากตำแหน่งกรรมการบริษัทไปในท้ายที่สุดด้วย ส่วนทางอนโนนะคะหลังจากทุ่มซื้อหุ้นจนครอบครอง LVMH ได้สำเร็จเขาก็ไม่หยุดเท่านั้นค่ะเดินหน้าซื้อกิจการแบรนด์หรูอย่างต่อเนื่องแล้วนี่ก็เป็นที่มาของฉายาที่เรียกว่า The Wolf in Cashmere หรือว่าหมาป่าในคราบแคชเมียร์นั่นเองเขาเป็นนักล่าตัวจริงค่ะ และนี่คือ2ส,สิ่งสําคัญที่ทําให้เราเห็นความกล้าและไหวพริบของเขาที่ทําให้กลายเป็นนักล่าแบรนด์รูในท้ายที่สุดมาดูอีกหดีลสำคัญนะคะของทา LVMH ภายใต้การกลุมบังเหียนของบร,รนดันเดอร์ค่ะ เขาไปทุ่มซื้อกิจาการ Tiffany c ่นะคะซึ่งเป็นเครื่องประดับรูสัญชาติอเมริกันในปี2021นะคะซึ่งตอนนั้นก็สร้างตำนานอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าเป็นตำนานดิวที่มีมูลค่าสูงที่สุดในวงการสินค้าหรูเลยนะคะวงเงิน15,800ล้านดอลลาร์สหรัฐดิดวนี้จริงๆเนี่ยเกือบล่มกลางคันเหมือนกันเพราะว่า l v m s เนี่ยพยายามถอนตัวเองจากการเข้าซื้อกิจาการเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยขู่ว่าจะขึ้นภาษีอตร นำเข้าแต่ว่าท้ายที่สุดนะคะทั้ง2ฝั่งก็กดดันอยากให้เกิดการซื้อกิจการขึ้นการปิดดิวทําได้สําเร็จแล้วก็แถมอาโน LVMH เองได้ราคาที่ต่ํากว่าที่คุยกันตอนแรกซะอีกค่ะ เห็นไหมคะว่าการแบรนด์ธุรกิจของโบรนาดอนโนเรียกว่าทุ่มสุดตัวโดยไม่แคร์อะไรทั้งนั้นนะคะถ้าภาษาไทยเราก็จะบอกว่าไม่แคร์หน้าอินหน้าพร่งที่ไหนเลยนะคะเขาดูเหมือนว่าจะใช้ทักษะที่ทั้งโดดเด่นแล้วก็สไตล์การทํางานที่เป็นเฉพาะของเขาแล้วก็ทําให้ความกล้ากับไหวพริบที่ทาให้เขากลายเป็นนักล่านั้นส่งผลให้เขายืนอยู่แถวหน้าของวงการธุรกิจได้จนถึงปัจจุบันนะคะ ครั้งหนึ่งนะคะลอยแบงค์ฟินซึ่งเป็นอนดีตซีอของทางโกลแมนแซคค่ะเคยเรียกอานว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ตัวจริงแล้วก็มีทักษะสําคัญคือรู้จริงเรื่องดีมานด์ความต้องการสินค้าหรูไฮเอ็นระดับโลกขณะที่อานเองก็รู้สึกว่าเขามั่นใจแล้วก็รู้ตัวเองมาโดยตลอดนะคะในฐานะที่เขาครอบครองอาณาจักรแบรนด์หรูที่ก่อสร้างขึ้นมา จนถึงขนาดที่เขาเคยบอกกับ Steve Jobs นะคะที่เป็นเจ้าของ Apple เนี่ยเขาเคยมาขอคำปรึกษาเรื่องค้าปลีกกับทาง a r โนสิ่งที่ a r โนบอกกับ Steve Jobs คืออะไรไหมคะเขาบอกว่าผมไม่รู้นะว่าเราเนี่ยจะใช้ผลิตภัณฑ์ Apple อยู่อีกหรือไม่ในอีก25ปีข้างหน้าแต่ผมมั่นใจว่าเราจะยังดื่มแชมเปญดงประยงอยู่ซึ่งแชมเปญนี้ก็คือแชมเปญฝรั่งเศสระดับพรีเมียมนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งทักษะนะคะที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จได้ก็คือการชี้เป้าแบรนด์ระดับสตาร์นะคะซึ่งเรื่องนี้ได้รับการยอมรับแล้วนะคะเหมือนที่เราคุยไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ LVMH นั้นก็ถือว่าอยู่ในท็อปเทียร์ของแบรนด์ชั้นนําของโลกทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งอโนเคยให้นิยามของแบรนด์ที่บอกว่าเป็นระดับสตาร์เอาไว้แบบนี้ค่ะบอกว่าคือแบรนด์ที่ทันสมัยชั่วนิรันดร เติบโตเร็วและกำไรงามนะคะ4คํคำนี้คือนิยามแบรนด์ระดับซาของบรนัดอานค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงสไตล์การบริหารของเขาก็ต้องบอกว่าเขาก็ไม่ธรรมดาอีกเหมือนกันค่ะเป็นคนที่ใส่ใจในทุกๆรายละเอียดเลยนะคะแล้วก็ลุยการผลิต ลุยการทำงานทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์การผลิตการตลาดไปจนถึงการขายเพราะเขาเชื่อน,นะคะว่าการใส่ใจรายละเอียดแบบนี้จะทำให้สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถก้าวลำหน้าคู่แข่งได้ อโนถือว่าเป็นคนที่มีตาแหลมคมอย่างมากทีเดียวค่ะเรื่องมองหาคนเก่งที่มีพรสวรรค์มาร่วมงานกับเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะเลือกคนมาร่วมทีมดีไซเนอร์ที่มีวิสัยทัศน์ต่อบแบรนด์เหมือนเหมือนกันนะคะซึ่งก็ทําให้ดีไซเนอร์เหล่านั้นสามารถสร้างสารรค์หรือว่าอาจจะเรียกว่าเนรมิตคอลเลกชันใหม่ๆได้ที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์แล้วก็ที่สําคัญเป็นแบบทันสมัยและไร้าการเวลาด้วยค่ะ แม้ว่าเขาจะเป็นคนใส่ใจรายละเอียดมากๆนะคะแต่ว่าเขาก็ให้อิสระในการสร้างสารรค์ผลงานเช่นกันอย่างเช่นการทำงานใกล้ชิดกับดีไซเนอร์แบรนด์ดีอ r อนะคะ รวมถึงการหาทรัพยากรทุกอย่างที่จําเป็นเพื่อให้ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถผลิตงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดออกมาได้และนี่ก็เป็นหนึ่งความสําเร็จของแบรนด์ Dior นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะบระอนอโนยังให้ความสําคัญกับเรื่องของนวัตกรรมอีกด้วยนะคะเขาทุ่มเงินลงทุนกับเรื่องของการวิจัยและพัฒนามหาสารที่เดียวรวมถึงสแสวงหาเทคโนโลยีแล้วก็วัสดุต่างๆมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้ดีขึ้นไปเองค่ะเช่นการใช้เครื่องพิม สามมิติในการผลิตเครื่องประดับเป็นต้น เห็นไหมคะว่าในวัย74ปีของบร,ร,รนัดอาโนจริงๆแล้วถ้าพูดถึงคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจกกะเกษียณอยู่บ้านเลี้ยงลูกหลานแล้วนะคะแต่ไม่ใช่กับเจ้าพ่ออาณาจักร LVMH คนนี้ค่ะเขายังสนุกกับการบริหารธุรกิจอยู่มากทีเดียวนะคะแล้วก็กําลังพยายามฝึกปรือฝีมือการบริหารธุรกิจกับลูกๆของเขาซึ่งตอนนี้เขามีลูกๆทั้งหมด5คนค่ะเป็นผู้หญิง1คนผู้ชาย4คนซึ่งแต่ละคนนะคะก็บริหารแบรนด์ในเครือของ LMS ทัั้้งนนเลยค่ะมีครั้งหนึ่งนะคะมีคนถามว่าแล้วใครนะจะมาเป็นทายาทธุรกิจต่อจากเขาสิ่งที่บรอาโนบอกไว้ก็คือสักวันหนึ่งคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนนอกจะมาสืบต่อธุรกิจจากเขาค่ะและนี่ก็คือรหัสเศรษฐีของรนา拉อานนะคะเจ้าของอาณาจักร LVMH ที่บริหารแบรนด์หรูกว่า70แบรนด์3สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเขาค่ะ1คือความกล้า สคือไหวพริบซึ่งสงสิ่งนี้ทําให้ตัวเขากลายเป็นนักล่าไปโดยปริยายแต่เขาไม่ได้หยุดแค่นั้นค่ะเขามีสิ่งที่3ก็คือการกัดไม่ปล่อยใส่ใจในทุกรายละเอียดรวมถึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะคะจึงทําให้เขาเป็นเศรษฐีในวันนี้ค่ะ